ิจกรรมถนนคนเปรตประจำปี2560หมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดาสนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส.เข้าร่วมขบวนแห่ประติมากรรมหุ่นเปรตจักสารในการจัดงานประจำปีนมัสการพระธาตุนาดูลที่อำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามงานนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีบุญข้าวสากซึ่งว่าด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับหลังจากขบวนแห่หุ่นเปรตจักสารเสร็จสิ้นมีการจัดเป็นนิทรรศการประติมากรรมเปรต8ตนคน8ทุกข์ที่บริเวณพระธาตุนาดูลเป็นระยะเวลา9วัน9คืนประชาชนที่มาร่วมทำบุญให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก